การถูนั้นไปใกล้กับกระดาษชิ้นเล็กๆหรือว่าวัตถุเบาๆนะคะจะทำให้วัตถุนั้นดูดวัตถุกระดาษชิ้นเล็กๆนั้นขึ้นมาได้นะคะนี่คือแสดงถึงแรงทางไฟฟ้าแล้วแรงทางไฟฟ้านี้เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเขาเรียกว่าเป็นแรงไฟฟ้าสถิตนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะในเรื่องของการทดลองเกี่ยวกับแรงทางไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไรนักเรียนไปดูอุปกรณ์การทดลองกันค่ะอยู่ทางด้านนี้ค่ะมาอุปกรณ์การทดลองของเราอยู่ทางด้านนี้นะคะอย่างที่คุณครูบอกค่ะว่าลูกโป่งนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยมีลูกโป่งค่ะนะคะเมื่อมีลูกโป่งก็ต้องมียางเอาไว้รัดนะคะแล้วก็มีอะไรคะแผ่นใสมีอะไรคะPVC ค่ะเป็นแผ่น PVC หรือนักเรียนจะใช้แบบเป็นท่อก็ได้นะคะจากคราวที่แล้วลูกโป่งเมื่อเราเป่าแล้วนำถูเราก็ถูแล้วเรานำไปจ่อกับวัตถุชิ้นเล็กๆนะคะมันจะสามารถดูดขึ้นมาได้ใช่ไหมคะดูดขึ้นมาได้ใช่ไหมคะดูดวัตถุชิ้นเล็กๆหรือว่าเศษกระดาษนั้นขึ้นมาได้แต่ถ้าวันนี้เราจะเป่า2ลูกเราไม่ดูดเราจะไม่นำไปจ่อกับกระดาษชิ้นเล็กๆแล้วเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเมื่อนำไปจ่อกับกระดาษชิ้นเล็กๆนะคะจะสามารถทำดูดกระดาษชิ้นเล็กๆได้นะคะวันนี้เราจะถูลูกโป่ง2ลูกแล้วนำบริเวณที่ถูนั้นมาใกล้กันผลจะเป็นอย่างไรนะคะถูลูกโป่งแล้วแผ่นใสนำบริเวณที่ถูมาใกล้กันผลจะเป็นอย่างไรถูลูกโป่งกับ PVC นะคะนำบริเวณที่ถูมาใกล้กันมาจ่อกันผลจะเป็นอย่างไรนะคะหลังจากนั้นถูแผ่นใสกับแผ่นใสนำบริเวณที่ถูมาใกล้กันผลจะเป็นอย่างไรถูแผ่นใสกับ PVC ค่ะนำมาใกล้กันผลจะเป็นอย่างไรวิธีการทดลองมีเพียงเท่านี้ดูแล้วเหมือนจะยากนะคะแต่ไม่ยากค่ะไม่ยากนะคะการทดลองในเรื่องเกี่ยวกับแรงทางไฟฟ้าจะได้ผลดีนะคะต่อเมื่อบริเวณนั้นนะคะหรือว่าหน้านั้นช่วงนั้นอยู่ในฤดูหนาวเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความชื้นในอากาศด้วยนะคะไม่รอช้าค่ะเรามาเริ่มทำการทดลองกันเลยดีไหมดีค่ะขอเลขที่5ค่ะเอาสีแล้วกันเอามาตันติกรกับใครเอ่ยตันติกรเลือกมา1คนค่ะเอาเวียมาตันติกรและเวียนะคะมาทางด้านนี้ค่ะทางด้านนี้ค่ะหยิบลูกโป่งคนละลูกแล้วเป่านะคะวันนี้ให้เป่าคุณครูว่าเวียเป่าได้ไหมเนาะพอตันติกรพอเดี๋ยวแตกนะคะเดี๋ยวคุณครูรัดมัดให้เอาเร็วเอาปูดไหวไหมเอาตันติกรช่วยด้วยเอาตันติกรช่วยตันติกรบอกขอเช็ดก่อนจะเช็ดเป่าค่ะนี่ดูก่อนนะเท่ากันยังอีกหนึ่งทีพอตันติกรถือลูกนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเรารัดแล้วก็เดี๋ยวให้สองคนนี้ช่วยกันถูนะคะแล้วนำบริเวณด้านที่เราถูนั้นไปจ่อนะคะไปใกล้ๆกันดูสิคะว่าผลจะเป็นอย่างไรนะคะโดยคุณครูมีผ้าให้คนละผืนค่ะเวียถือไว้นะคะน้องตันถือไว้นะคะต้องบอกกันนิดนึงนะคะว่าถูตรงไหนนำตรงนั้นไป
จ่อนะคะถูตรงไหนนำตรงนั้นไปจ่อถ้าถูด้านนี้หรือนำด้านนี้ไปจ่อได้ไหมคะไม่ได้ค่ะถ้าเราต้องการจะจ่อด้านนี้นักเรียนก็ต้องถูด้านนี้ถูกไหมคะแล้วเวลาการจ่อนะคะไม่ใช่ดันเข้าหากันเราต้องปล่อยให้อย่างอิสระนะคะมันมียางอยู่แล้วลูกมียางอยู่แล้วนะคะคุณครูจะยืนบังลมแอร์ให้นะคะอ้าวน้องเวียค่ะถูค่ะถูแล้วถูแล้วนะตอนนี้จะนำตรงไหนไปจ่อดีคะนักเรียนคะถ้าถูตรงก้นเอาโทษนะคะถ้านักเรียนถูตรงก้นแล้วนักเรียนจะเอาก้นไปจ่อกันได้ไงแล้วลูกเพราะว่ามันต้องอยู่ด้านล่างถูกไหมหนูต้องถูด้านข้างค่ะต้องถูด้านข้างนะคะลองดูลองถือดูแบบนี้นะคะเวลาเราจ่อเนี่ยเราต้องถือแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยเราต้องถือแบบนี้ถ้าไปถูด้านล่างเนี่ยเราจะยังไงล่ะใช่ไหมต้องถูด้านข้างค่ะเพราะว่าเวลาเราจ่อเราต้องจ่อลักษณะแบบนี้งงไหมงงไหมไม่งงแต่คนถูงงนะคุณครูว่าถูค่ะเดินหน้าขึ้นมาอีกนิดนึงโอเคช่วยกันถูค่ะถูตลอดค่ะไม่พักค่ะถูตลอดเลยหนูทำท่าดีๆแล้วถูค่ะพักให้ดีแล้วถูเลยพักให้ดีพักให้ดีแล้วถูเลยถูไปเรื่อยๆค่ะจับให้ถนัดมือค่ะจับให้ถนัดมือเพราะว่าถูแล้วปล่อยถูแล้วปล่อยอย่างนี้ประจุไฟฟ้าก็เกิดขึ้นช้านักเรียนกำลังจะเกิดไม่ถูแล้วแบบนี้นะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมยังคะพร้อมแล้วคนถูพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะแต่ว่าโอ้โหพร้อมค่ะพร้อมจับตรงไหนเมื่อสักครู่คุณครูให้จับตรงไหนตรงยางนะคะพร้อม1นำบริเวณที่ถูไปจ่อกัน1 2 3จ่อค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ปล่อยให้อย่างอิสระเนี่ยอย่างเวียถือเนี่ยเวียตั้งใจอย่างเงี้ยนะคะแต่อย่างตันติกรนี่โอเคเพราะว่าเขาจะปล่อยให้ทิ้งอย่างตกอย่างอิสระแบบนี้นะคะมันสามารถปล่อยไปได้ไปทางไหนก็ได้ถูกไหมแต่เวียเขาจับตรงลูกโป่งเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะไม่ใช่ลองใหม่ค่ะลองใหม่เดินหน้าขึ้นมาหน่อยนึงไหวไหมเวียอย่าเอาเล็บจิกนะคะแตกนะคะพร้อมพร้อมยังพร้อมแล้วนับหนึ่งเวียถูด้านไหนคะเวียถูด้านไหนเวียถูด้านไหนแล้วจะวิ่งหากันทำไมล่ะนะเอาเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมาเวียถูด้านไหนฮะเวียถูด้านไหนไม่รู้แต่ตันติกรเกี่ยวไปทางเนี้ยเกี่ยวซึ่งไม่ใช่นักเรียนไม่ใช่ค่ะเวลาหนูจอดหนูก็แค่ยกขึ้นมาแล้วก็นำมาใกล้กันแค่นี้ทำไมตันติกรจะต้องคุณครูเปลี่ยนคนโถดีกว่านะคะปรบมือสองคนนี้หน่อยค่ะขอเลขที่9ค่ะมาเลขที่9เลือกเพื่อนมา1คนผู้หญิงก็ได้ค่ะลูกผู้หญิงก็ได้ค่ะเพลงมาไปทางนี้เอานะเมื่อสักครู่เราได้เทคนิคจากเพื่อน2คนไปแล้วนะคะเรารู้แล้วว่าข้อผิดพลาดของเพื่อนตรงไหนนะคะเราต้องแก้นะคะถูค่ะถูการถูนะคะการถูนี้จะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเรานำบริเวณที่ถูนี้ไปจ่อกับกระดาษชิ้นเล็กๆนะคะ
ลูกโป่งลูกนี้จะสามารถดูดกระดาษชิ้นเล็กๆขึ้นมาได้แต่คราวนี้เราเปลี่ยนการทดลองนะคะไม่นำไปจ่อกระดาษชิ้นเล็กๆเราจะนำลูกโป่ง2ลูกที่ผ่านการถูนั้นนำมาใกล้กันผลจะเป็นอย่างไรพร้อมดูหรือยังคะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมนะคะอ้าวพร้อมแล้วนับ1 2 3จ่อค่ะมีอะไรคะมีอะไรคะไม่มีอะไรเพื่อนบอกไม่มีอะไรนะคะอ้าวไม่เป็นไรนะคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูผลการทดลองกันนะคะนักเรียนอาจจะงงๆไม่เห็นมีอะไรเลยครูจริงหรือเปล่าคะครูขาไม่เห็นมีอะไรเลยอะค่ะพอนำมาใกล้กันก็ลูกโป่งใกล้กันนะคะใช่ป่ะแต่ในห้องของเรานี่ครูพยายามที่จะยืนบังนะคะยืนบังลมแอร์นะคะก็อาจจะไม่ได้ผลตามที่เราตั้งไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายกันว่ามีเหตุอะไรที่ทำให้ผลการทดลองของเรานั้นคลาดเคลื่อนได้นะคะอ้าวต่อไปเป็นลูกโป่งกับแผ่นใสค่ะถูลูกโป่งกับแผ่นใสแผ่นใสเมื่อเรานำมาถูและนำไปจ่อกับกระดาษชิ้นเล็กก็สามารถดูเศษกระดาษชิ้นเล็กๆได้เช่นเดียวกันแต่ทีนี้เราไม่จ่อกับกระดาษชิ้นเล็กๆแล้วเราจะนำมาจ่อกับลูกโป่งนะคะขอเลขที่10ค่ะ10กับ20ค่ะมาคนนึงถือลูกโป่งอีกคนนึงถือแผ่นใสนะคะลูกโป่งกับแผ่นใสนะคะแผ่นใสคุณครูมี2แผ่นเลือกเอาเลยจะเอาแผ่นไหนก็ได้นะคะแผ่นใสจะถูยากนิดนึงหนูเวลาถูแผ่นใสถูงี้ค่ะลูกถูตรงไหนแล้วนำตรงนั้นไปจ่อนะคะเพราะบริเวณที่ถูนั้นเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นคะเกิดประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นแล้วประจุไฟฟ้านี่ก่อให้เกิดแรงทางไฟฟ้าเกิดขึ้นแสดงว่าบริเวณที่เราถูนั้นมีประจุไฟฟ้ามีแรงไฟฟ้าสถิตค่ะมีแรงไฟฟ้าสถิตนะคะกำลังเกิดขึ้นเลยทีเดียวนะคะถูพร้อมดูหรือยังพร้อมแล้วนะ